รางวัลคนไทยใจอาสานะครับน้ำหมูสาลิกานะครับบดินทร์จันทร์ศรีคำครับเรียนเชิญน้ำหมูบนเวทีครับและณโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญทางด้านคุณชูริศจิตวีระผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขึ้นมอบรางวัลและคุณเพื่อเหมือนความดีครับกราบนมัสการพระคุณท่านครับกราบสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมครับจริงๆผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งว่าผมมีลูกหลานเยอะผมมีลูกหลานอยู่ 20,000 กว่าตั้งแต่เริ่มทำโครงการต่างๆมาตั้งแต่2528ทำให้ในการทำงานของผมแต่ละครั้งผมไม่มีเงินผมก็ทำได้ผมจึงคิดแล้วว่าผมจะลาออกจากราชการแล้วผมก็กลับบ้านเกิดแล้วผมก็ไปนั่งคิดว่ามีอะไรบ้างที่ผมต้องทำและรักษาต้องติดจากบ้านเกิดและส่วนรวมที่นอกเหนือจากบ้านเกิดเราเองนะผมโชคดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากปี2528ปี2530ผมพบพี่สืบที่เมืองกาญจนบุรีเราไปร่วมงานเพื่อต่อต้านเขื่อนน้ำโจรพอดีจังหวะที่ผมยืนคุยกับพี่ฝนก็คือดร.ธีรพัฒน์ประยุรศิษย์เราก็ได้คุยกันว่าต่างคนจะแยกย้ายกันไปนะตามเส้นทางของแต่ละคนที่ถนัดเราก็จากกันตั้งแต่วันนั้นมาผมก็กลับมาบ้านนะฮะปี2531ผมก็ขึ้นไปที่เขื่อนปากมูลผมกลับมาบ้านปี2533เพราะว่าเขาจะทำเขื่อนเหวนรกมันก็คงเป็นเรื่องเหนื่อยละเพราะว่านี่คือปอดที่ใกล้กรุงเทพนะฮะคือปอดคือส่วนที่ฟอกอากาศที่คนกรุงเทพใกล้ที่สุดแล้วก็คือเขาใหญ่เราจะทำยังไงเราจะรักษาเขาใหญ่ไม่ได้นะฮะผมก็โชคดีอีกกลับมาครั้งนี้ปี2533ผมก็เจอเพื่อนที่อยู่ที่นครนายกก็คือดร.สุภาพรปิติพรนะฮะหรือผู้ที่บุกเบิกสมุนไพรไพภูเบศปัจจุบันนี้นะเราก็จับมือกันที่เราจะรักษาเขาใหญ่ไว้นะครับเราก็เริ่มจากปี2533ก็คือเราก็รักษาเขาใหญ่ก่อนจนปี2534-35รัฐบาลในยุคนั้นของท่านเสนีปราโมชก็ยุติการก่อสร้างเขื่อนนะฮะก็คือยุติการก่อสร้างเขื่อนเหวนรกบนเขาใหญ่นะครับผมก็โชคดีอีกครั้งหนึ่งนะผมเจอพี่อ้วนจากมูลที่คุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะก็ชวนเราออกมาดูรอบๆจากพื้นที่เขาใหญ่ละเราก็ต่อมาดูทับลานมาดูปางสีดามาดูตาพญาและมาดูตังเขตห้ามล่ามาดูทางพื้นที่ป่าทางของเขาแผงม้านะทีนี้เรามีเพื่อนเยอะละเรามีเพื่อนเยอะแล้วเราก็เลยทำอะไรที่นี่เกิดความรู้สึกในของเราในความรู้สึกว่าเราไม่กลัวอะไรละจากนี้ไปนะฮะเราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวไม่มีอาชีพหรืออะไรที่เราต้องทำเพื่อดูแลครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีเพื่อนละเพื่อจะนำพาให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรารู้จักละว่าเราทำอย่างไรแล้วเราจะทำประโยชน์อะไรบ้างให้กับสังคมเราก็เริ่มจากจุดตรงนั้นแหละครับที่เราก็เริ่มทำแล้วเราก็เริ่มสร้างนะจากนั้นมาหลายๆอย่างเราก็เกิดขึ้นที่นั่นนะเราก็ทำทุกเรื่องที่เราทำได้จนในสุดท้ายที่เรามาเสียใจทุกคนไทยทุกคิดว่าทุกคนคงจะจำเหตุการณ์นั้นได้ก็คือวันที่2สิงหาคม2535ก็คือช้าง8เชือกตกเสียชีวิตที่บริเวณน้ำตกเหวนรกนะเราก็เลยกลับมาเป็นตั้งขึ้นกลุ่มว่ากลุ่มรักเขาใหญ่จากนั้นมาเราก็แยกย้ายกันไปคนละจังหวัดนะก็จะมีแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นที่ให้เราทำงานดูแลพื้นที่ป่ามรดกโลกก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นตัวหลักสมัยก่อนนั้นนะครับทางเราก็ทางผมก็กลับมาอยู่นครนายกก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มชมรมรักสัตว์ป่าขึ้นก็มีน้องๆที่เป็นสมาชิกทั้งหมดอยู่ 20,000 กว่าคนที่ร่วมทำงานด้วยกันนั่นก็คือการเส้นทางที่ทางผมเองก็เดินทางจนมาถึงช่วงหนึ่งของบั้นปลายนะฮะถึงหน้าวันนี้ปี2558เด็กๆทุกคนก็อยากให้ผมเป็นแค่ผู้นำและให้ลดการทำงานลงเพราะว่าเราทำงานมันเหนื่อยมากก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นคอคนทำทางก็คือให้เราเป็นคนที่เดินทำทางเราอาจจะเป็นเทียนเล่มสุดท้ายเพื่อส่องสว่างให้เขาเดินก้าวตามนะครับสุดท้ายตั้งแต่วันที่6เมษายน2528ถึงวันที่23มิถุนายน2560ผมจะเป็นคนที่นอนดึกตีสามตีสี่ทุกวัน
ตีห้าของวันที่23มิถุนายน2560ผมก็ฟุบลงเส้นหัวใจตีบ3เส้นนะฮะก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลตั้งที่รุ่งขึ้นอีกวันนึงผมจะต้องเดินทางไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชจะต้องเอาน้ำขึ้นยอดเขาเพื่อไปให้เลี้ยงผาแต่ผมต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับวันที่7กรกฎาคม2560ผมโชคดีอีกครั้งนึงผมพบกับนายเชคนะครับพบกับนายแพทย์ยงยุทธธรรมวุฒินะครับช่วยประสานเรื่องโรงพยาบาลนำผมไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชที่นครราชสีมาผมได้ต่อลมหายใจอีกครั้งหนึ่งผมได้พูดกับพี่เช็คว่าถ้าลมหายใจผมกลับมาครั้งนี้ผมก็จะทำงานในแผ่นดินต่อทำงานให้พ่อต่อผมจะสืบทุกสิ่งที่พ่อสร้างจะสานทุกอย่างที่พ่อสอนจากนี้ไปขอบคุณทีวีบุรพาครับที่ให้โอกาสผมขอบคุณครับ